ลี่ยนร่างใหม่เป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเจ้าของพรรคประชาชนหรือพรรคอนาคตใหม่3ทันทีที่กดปุ่มเปลี่ยนโลโก้ใหม่ปุ๊บบรรดาคู่ปรับเก่าอุดมการณ์สุดโต่งชักแถวกันออกมาเตือนพรรคประชาชนทันทีฟันเปรี้ยงไม่ว่าพรรคจะชื่อใดหากไม่ปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองยังยักไหลแล้วไปต่อสืบสายอุดมการณ์ล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิบัติการปกครองแก้ไขมาตรา112ถูกยุบพรรคอีกเป็นแน่ขณะที่แก้วสันอธิโพเสียนกฎหมายนักวิจารณ์การเมืองตัวยงต้องออกโรงมาเลคเชอร์ชุดใหญ่ปมสภาสหรัฐอเมริกาด่าหน้ากันออกมาท้วงติ่งไม่ให้ยุบพรรคก้าวไกลว่าฝรั่งตะวันตกถือตนเองเป็นเจ้าจักรวาลทั้งยังเห็นว่าเสนอกฎหมายลดความคุ้มครองกษัตริย์จะเป็นการล้มล้างการปกครองไปได้อย่างไรอาจารย์แก้วสันตอบกับทันควันร่างกฎหมายก้าวไกลไม่ได้ลดความคุ้มครองแต่เลิกการคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ไปเลยใครไปด่าว่านายหลวงก็ต้องให้วางไปแจ้งความกล่าวโทษกษัตริย์จึงกลายเป็นแค่ชาวบ้านไม่ใช่สถาบันที่รัฐต้องคุ้มครองอีกต่อไปทั้งนี้สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดคือความเคลื่อนไหวไม่ใช่ความคิดตอนฮิตเลอร์สถาปนาพรรคนาซีมีร่างกฎหมายชาตินิยมเสนอขึ้นมามากมายแต่อันตรายต่อรัฐธรรมนูญทั้งหมดของขบวนการนาซีทั้งความคิดทั้งการชุมนุมทั้งการปลุกระดมมวลชนให้เกียรติชันพึกเหิมที่มุ่งปฏิวัติก่อนซ้อระบบประชาธิปไตยเยอรมันทั้งระบอบพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฝรั่งเศสสร้างกฎหมายขึ้นมาป้องปรามความเคลื่อนไหวมวลชนปฏิวัติแบบนี้ขึ้นมาหลายแนวทางไทยเองคิดขึ้นมาใช้เหมือนกันในรัฐธรรมนูญ2543เกิดเป็นสิทธิปกป้องรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วมันผิดจากมาตรฐานโลกตรงไหนเมื่อถามว่าพรรคอนาคตใหม่3จะยอมเลิกเคลื่อนไหวกร่อนเซาะสถาบันหรือไม่กูรูการเมืองตอบว่าโลกนี้มันมีความฝันความคิดให้นำมาปรุงแต่งเป็นธงนำหลายๆประการเรื่องโลกแห่งความเสมอภาคนั้นคอมมิวนิสต์ก็พยายามชี้นำอธิบายเหมาโลกมาแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ชนชั้นนายทุนมาวันนี้ธงชี้นำนี้ก็เก่าไปแล้วหรือช่วงได้รัฐบาลคสช.ก็มีผู้นำสถาบันกษัตริย์มาเหมาให้เป็นจำเลยใหม่อีกแถมเอาไปโยงเชื่อมต่อกับปฏิวัติ2475ให้ดูขังขึ้นมาอีกด้วยจากนั้นปรุงแต่งเพิ่มเติมเสมอภาคของเพศของเด็กของผู้ใช้แรงงานและของผู้อพยพเข้าไปอีกความใหม่ก่อตัวจนดูดีมีแรงดึงดูดขึ้นมาได้เมื่อผนวกกับฝ่ายผู้บริโภคคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังเหลืองเลืองอยู่ในยุคแห่งอิสรภาพจากพ่อแม่จากสังคมชาติจากวัฒนธรรมจึงสมาทานความใหม่เหล่านี้ผ่านโลกโซเชียลเข้าไปในตัวตนได้ในที่สุดอาจารย์แก้วสันได้แต่หวังว่าพรรคอนาคตใหม่3จะเปลี่ยนคิดใหม่แล้วชูธงใหม่ไปในทางสร้างสรรค์มุ่งแก้ปัญหาจริงในบ้านเมืองแล้วชักนำพลังคนรุ่นใหม่ไปสร้างบ้านเมืองใหม่ได้ไปต่อคนดีที่รู้จักคิดอ่านพอมีอยู่บ้างเฉพาะวันนี้วิกฤตโลกาภิวัตน์เกิดชัดเจนแล้วทั้งสงครามและเศรษฐกิจอนาคตเก่าอยู่ไม่ได้แล้วอาจารย์แก้วสันทิ้งโจทย์ไว้ให้พรรคอนาคตใหม่3ได้ฉุกคิดว่ายังจะขืนลุยไฟแตะสถาบันแก้มาตรา112ต่อไปอยู่อีกหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ